รัฐสภาที่เคารพกับผมนายณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเขตบางแคกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาและผู้สงวนคำแปรยติครับท่านประธานครับรัฐสภาของเราได้พิจารณาผ่านมาตรา3แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วว่าเราตกลงที่จะกลับไปใช้สัดส่วนจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อแบบ400ต่อ100เหมือนกับรัฐธรรมนูญ60ดังนั้นครับท่านประธานที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายสงวนคำแปรยติในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะแสดงเหตุผลที่ผมเห็นด้วยกับคำสงวนคำแปรยติของท่านส.ส.รังสิมันต์โรมเนื่องจากคำแปรยติของผมนั้นมีการระบุจำนวนสัดส่วนของจำนวนส.ส.เป็น350ต่อ150จึงอาจจะไม่สามารถไปขัดแย้งกับการลงมติของรัฐสภาที่ผ่านมาแล้วได้ครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของระบบเลือกตั้งของคำแปรยติของผมมีความละไม้คล้ายคลึงและเหมือนกับท่านส.ส.รังสิมันต์โรมครับท่านประธานท่านประธานครับตามร่างกรรมธิการที่ได้เสนอเข้าสู่สภามาในมาตรา91นี้เป็นระบบเลือกตั้งที่ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นระบบที่มีช่องโหว่อยู่มากมายพอสมควรครับอาทิการเกิดกรณีผู้ชนะกินรวบประเทศเป็นระบบเลือกตั้งที่ไม่เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ๆและเป็นระบบเลือกตั้งที่บิดเบือนเจตจำนงไม่สะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนตามที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายกันไปพอสมควรแล้วครับในฐานะผู้แปรยติในมาตรานี้ผมจึงจะขอใช้สิทธิ์ในการย้ำเตือนเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่านี่คือปราการด่านสุดท้ายที่จะกอบกู้และป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยพวกเราจะต้องมาช่วยกันออกแบบการระบบการเลือกตั้งที่ดีครับเพื่อให้พวกเรามีระบบการเลือกตั้งที่จะช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ผู้ชนะกินรวบประเทศเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นระบบเลือกตั้งที่แสดงเจตจำนงและสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานท่านประธานครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนเป็นประเด็นละเอียดอ่อนผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้วิธีการนำเสนอโดยการฉายแผนภาพประกอบแสดงสูตรคำนวณคร่าวๆเป็นตุ๊กตาที่คำนวณอย่างง่ายๆนะครับท่านประธานรบกวนฝ่ายโสดนำสไลด์เวอร์ชันแรกนะครับที่เป็นสัดส่วน400นำขึ้นในสภาด้วยนะครับแล้วผมจะอาจจะขออนุญาตท่านประธานว่าผมอาจจะขอใช้เวลาเกินสักเล็กน้อยครับแต่รับรองว่าจะใช้เวลาในสภาอย่างคุ้มค่าที่สุดครับท่านประธานท่านประธานครับการอภิปรายของผมต่อจากนี้จะใช้วิธีการยกตัวอย่างการคำนวณผลการเลือกตั้งเพื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบคู่ขนานตามร่างที่กรรมธิการยกร่างเข้าสู่สภามากับระบบจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องหรือระบบที่ผมจะเรียกต่อไปนี้ว่าเป็นระบบแบบก้าวไกลตามคำสงวนคำแปรยติของผมนะครับขอสไลด์ถัดไปครับทุกท่านครับสไลด์หน้านี้แสดงโจทย์ผลคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมือนกันระหว่าง2ระบบนะครับผมได้ยกตัวอย่างว่ามีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น6พรรคก็คือพรรค A B C D และ E ตามลำดับนะครับ5พรรคครับขออภัยครับซึ่งมีผลการเลือกตั้งดังที่ปรากฏในตารางนะครับข้อสังเกตในสไลด์ด้านนี้ก็คือพรรค A และพรรค B ครับเป็นตัวอย่างของพรรคการเมืองใหญ่นะครับก็คือพรรค A เนี่ยได้สัดส่วนบัตรใบเลือกตั้งใบที่2หรือที่เป็นบัตรเลือกตั้งเลือกพรรคหรือบัญชีรายชื่อเนี่ยแหละครับถึง 33.33% เท่ากับพรรค B แต่พรรค A ครับชนะการเลือกตั้งแบบส.ส.เขตอย่างล้นหลามก็คือได้ส.ส.เขต190เก้าอี้ส่วนพรรค B C D และ E ก็เป็นพรรคขนาดกลางพรรคเล็กไล่เรียงลงมากันตามลำดับข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือพรรคอีนะครับไม่ได้รับการเลือกตั้งจำนวนส.ส.เขตเลยนะครับแต่ว่ายังคงได้รับสัดส่วนคะแนนเสียงบัตรใบเลือกตั้งที่2อยู่ที่ 2.67% ขอสไลด์ถัดไปครับจากผลลัพธ์ผลคะแนนเสียงของการเลือกตั้งเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับผมได้ทดลองจำลองการคำนวณนะครับจำนวนส.ส.ที่นั่งในสภาระหว่างระบบคู่ขนานกับระบบแบบก้าวไกลหรือระบบจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องนะครับได้ผลลัพธ์ตามตารางซ้ายมือและขวามือที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี่แหละครับข้อสังเกตของในสไลด์หน้านี้นะครับลองเปรียบเทียบกันก็คือถ้าเป็นระบบคู่ขนานตามที่กรรมธิการเสนอมาเนี่ยพรรค A นะครับได้ส.ส.เขตไปเยอะแล้วนะครับ190ที่นั่ง
ก็ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก33ที่นั่งครับ33มาจากไหนก็คือเอา100ที่นั่งเนี่ยครับที่เป็นจำนวนสัดส่วนส.ส.ในสภาเนี่ยคูณกับ 33.33%เพราะฉะนั้นพรรค A ก็จะได้จำนวนรวมส.ส.ในสภานะครับ223ที่นั่งเปรียบเทียบกับระบบแบบก้าวไกลครับหรือระบบจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องในตารางสีชมพูด้านขวามือทุกท่านจะเห็นได้ว่า 33.33% เอาไปคำนวณเป็นจำนวนส.ส.พึงมีก่อนซึ่งพรรค A เนี่ยได้ส.ส.แบบแบ่งเขต190ที่นั่งเนี่ยเกิน167ที่นั่งไปแล้วดังนั้นก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีกนะครับทำให้พรรค A เนี่ยยังคงมีจำนวนส.ส.ในสภาอยู่ที่190ที่นั่งนั่นเองผมไม่ขอลงรายละเอียดในการคำนวณส่วนที่เหลือนะครับก็ใช้หลักการคำนวณละไม้คล้ายคลึงกับแบบ MMP นะครับแต่ตามสิ่งที่แสดงให้เห็นในตารางนี้นะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่า2พรรคใหญ่ก็คือพรรค A กับพรรค B ที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงนั่นนะหมายถึงว่าหากคำนวณด้วยระบบแบบก้าวไกลเขาจะได้จำนวนส.ส.น้อยกว่าระบบคู่ขนานครับแต่ในขณะเดียวกันพรรค C D และ E ที่เป็นพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กนะครับจะได้รับจำนวนการจัดสรรจำนวนส.ส.เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าระบบคู่ขนานพูดง่ายก็คือระบบเนี่ยมันพยายามเกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นแต่ผมเข้าใจดีครับทุกท่านอาจจะบอกว่าก็ในเมื่อเขาได้รับเลือกตั้งด้วยบัตรผลการคะแนนเลือกตั้งแบบนั้นก็สมควรแล้วหรือเปล่าที่พรรค A จะได้จำนวนส.ส.สูงถึง223ที่นั่งผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับไปดูผลลัพธ์ในสไลด์หน้าถัดไปครับสไลด์หน้านี้นะครับทุกท่านเป็นการแสดงให้เห็นถึงค่าความคาดเคลื่อนครับค่าความคาดเคลื่อนในที่นี้ก็คือคำนวณโดยค่าจุดร้อยละหรือ percentage point นะครับให้เห็นความต่างระหว่างสัดส่วนส.ส.ในสภาเทียบกับสัดส่วนของผลคะแนนเลือกตั้งครับท่านประธานทุกท่านจะเห็นได้ว่ายิ่งค่าความคาดเคลื่อนมีค่าความคาดเคลื่อนสูงเนี่ยยิ่งหมายถึงว่าจำนวนส.ส.ในสภาเนี่ยบิดเพี้ยนไม่ตรงกับเจตจำนงของประชาชนครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างกรณีพรรค A เนี่ยครับด้วยระบบคู่ขนานนะครับสัดส่วนใบเลือกตั้งใบที่2ได้รับผลการเลือกตั้งอยู่ที่ 33.33% แต่กลับมีจำนวนสัดส่วนส.ส.ในสภาสูงถึง 44.6%คิดคำนวณค่าความคาดเคลื่อนครับก็คือเอา 2% เนี่ยลบกันได้ประมาณ 11.27% point นะครับต่างกันครับลองมาดูกับตารางสีแดงนะครับพรรค A เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์บัตรใบเลือกตั้งที่2 33.33% แต่คิดด้วยระบบแบบก้าวไกลหรือจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเหลือเปอร์เซ็นต์ส.ส.ในสภาแค่ 38% ค่าความคาดเคลื่อนจากเจตจำนงของประชาชนเหลือแค่ 4.67% point เท่านั้นครับท่านประธานผมไม่ขอลงรายละเอียดในพรรคที่เหลือทั้งหมดนะครับคำนวณแบบเดียวกันรวมออกมาครับผลรวมทั้งหมดเท่ากับว่าระบบเลือกตั้งที่กรรมาธิการเสนอเข้าสู่สภามาเนี้ยมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าระบบที่ส.ส.รังสิมันโรมและพวกผมเนี่ยได้แปรยติไว้สูงถึง3เท่าตัวครับก็คือระหว่าง 29.08 percentage point ต่อ 9.34 percentage point ครับท่านประธานขอสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับจากการอภิปรายทั้งหมดของผมมาจนถึงจุดนี้ถ้าทุกท่านได้ติดตามมาโดยตลอดผมเชื่อว่าผมได้พิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นแล้วด้วยวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆว่าระบบแบบคู่ขนานที่กรรมาธิการพิจารณายกร่างมามีจุดอ่อนที่สำคัญเพียงใดและระบบการคำนวณจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องแบบที่พวกผมได้เสนอเข้าสู่สภาตามคำแปรยติมานี้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งที่ป้องกันพรรคใหญ่พรรคนายทุนเข้ามากินรวบประเทศได้เป็นระบบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอาทิผู้ใช้แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พิการและผู้มีความหลากหลายที่กระจายตัวอยู่ทั้งประเทศไม่ได้รวมตัวอยู่ที่เขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งเข้ามามีปากมีเสียงในสภาได้และ3เป็นระบบที่แสดงเจตจำนงและสะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนครับด้วยเหตุและผลที่ผมกล่าวทั้งหมดมานี้ผมจึงอยากให้สมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะจากฝากฝั่งของวุฒิสภาครับท่านไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากระบบเลือกตั้งที่เราพิจารณากันอยู่นี้แต่ผมเชื่อว่าท่านกำลังเฝ้ามองประเทศนี้ด้วยความเป็นห่วงครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ท่านกำลังจะหมดสิทธิ์หมดอำนาจสิ้นสภาพในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60จงใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านครับลงคะแนนในมาตรานี้ใช้อำนาจที่จะเป็นปราการด่าสุดท้ายช่วยทำลายระบบพรรคนายทุนระบบที่ผู้ชนะกินรวบประเทศด้วยการโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างของกรรมธิการและหันมาโหวตเห็นด้วยกับร่าง
ที่ผมและเพื่อนสมาชิกส.ส.รังสิมันโรมได้ขอสงวนคำแปลยติและแปลยติมาครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ในสัดส่วนที่ถูกต้องครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับ